ขยับเยอะโอ้เอาขนาดนี้แหละครับครับพี่น้องที่เคารพครับเวทีที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นเวทีผ่าความจริงเวทีประชาชนเวทีที่27แล้วนะครับเราจัดกันมาครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรผมจำได้ว่าตอนขึ้นเวทีชุมพรครั้งแรกเราได้เรียกร้องพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ตั้งอกตั้งใจฟังเวทีนี้ว่าจะเป็นเวทีที่เปิดเผยความจริงในทุกประการที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้มีหลายคนกังวลใจครับว่าเวทีผ่าความจริงที่เราจัดนับตั้งแต่ชุมพรนั้นเนี่ยถ้าไปจัดที่อื่นจะมีพี่น้องประชาชนติดตามฟังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งหรือไม่แต่ฝ่ายผู้จัดโดยเฉพาะท่านสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการจะรู้เราจึงตั้งใจที่จัดเวทีนี้ติดต่อกันมาเรื่อยเพิ่งเว้นไปเพียงสัปดาห์เดียวในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมในตอนนั้นแต่ผลจากการจัดเวทีผ่าความจริงทุกเวทีนั้นได้ยืนยันให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยได้รับรู้ความจริงและติดตามรายการนี้เพิ่มมากขึ้นทุกวันใช่ไหมพี่น้องครับเพราะที่นั่งข้างหลังกับท่านหัวหน้าสักครู่เนี่ยจะมีคนเดินมาบอกว่านี่มาจากเพชรบูรณ์นะแม่นี่ขับรถมาจากกรุงเทพนะนี่มาจากบ้านโป่งนะนี่มาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะเหมือนตอนที่เราไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีพี่น้องมาจากภาคอีสานหลายจังหวัดที่มาร่วมเวทีประชาชนผ่าความจริงและผมจะบอกกับพี่น้องต่อไปได้เลยนะครับว่าเสร็จจากเวทีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเที่ยวหน้าเวทีสำคัญเราจะไปจัดเวทีประชาชนผ่าความจริงที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องครับผมอยากจะใช้เวทีนี้เชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไปร่วมเวทีผ่าความจริงวันที่3พฤศจิกายนวันเสาร์ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ใครๆก็บอกว่าภาคอีสานเป็นที่ที่พวกเราจะไปหาที่พูดได้ยากแต่พอมีข่าวว่าจะไปพูดที่ประโคนชัยมีติดต่อมาแล้วครับจะมีพี่น้องจากหลายจังหวัดภาคอีสานไปผ่าความจริงที่นั่นครับพี่น้องแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องต่อก็คือว่ามันมีปรากฏการณ์3อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้ที่ชี้ให้เห็นว่าเวทีประชาชนผ่าความจริงกำลังเปิดเผยความจริงและความจริงนั้นจะทำให้คนที่พยายามบิดเบือนความจริงตลอดเกิดความหวั่นไหวครับในมือผมเป็นข่าววันนี้ครับพี่น้องเป็นข่าวที่มีการจัดแรลลี่ในกรุงเทพโดยกลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายพายัพปั้นเกตใครนึกนายพายัพปั้นเกตไม่ออกก็บอกได้ว่านี่แหละแกนำเสื้อแดงวีรกรรมสำคัญคือนำเสื้อแดงไปปิดโรงพยาบาลจุฬาไงครับพายัพเนี่ยวันนี้พายัพนำคนเสื้อแดงประมาณ 3-400 คนจัดแรนลี่บอกว่าตามหาฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนในกรุงเทพผมจะบอกพายัพว่าถ้าจะตามหาฆาตกรมึงไม่ต้องจัดแรลลี่อยู่ใกล้ๆมึงนั่นแหละฆาตกรแต่ที่ผมกำลังจะบอกว่าความจริงจากเวทีนี้ทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือว่าพอพายัพจัดแรลลี่ผมนั่งดูในอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มเสื้อแดงไปเขียนลงในอินเทอร์เน็ตด่าพายัพ
บอกว่าเดี๋ยวนี้จัดแรลลี่ตามหลังพรรคประชาธิปัตย์เขาแล้วเหรอผมก็จะบอกว่าอย่าไปโกรธไอ้พายับเลยเพราะเขาพยายามปกปิดความจริงเรื่องการชุมนุมรุนแรงปี53ตลอดว่าไม่มีเสื้อดำแต่พอเจอผ่าความจริงที่ลุมพินีความจริงมาถึงปรากฏชัดว่ามีชายเสื้อดำออกมาฆ่าทหารและประชาชนแน่นอนเสื้อแดงอยู่ไม่ได้เลยครับพี่น้องต้องจัดแรลลี่ออกไปเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความจริงข้อนี้แต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าผลจากการจัดแรลลี่ผ่าความจริงและพาความจริงที่สวนลุมครั้งที่25เมื่อวันเสาร์ที่13ตุลานั้นทำให้ข้อมูลเรื่องคนชุดดำกระจ่างชัดเป็นธรรมเป็นกระบวนการมีเหตุการณ์เชื่อมโยงกันหมดว่าใครเป็นคนฝึกใครเป็นคนนำใครเป็นคนปลุกเร้าข้างๆพี่น้องการที่นั่งตรงนี้ครับเป็นนิทรรศการก่อนกลับบ้านวันนี้ถ้าท่านได้ไปดูค่อยๆดูไปทีละชั้นทีละตอนพี่น้องจะเห็นชัดเหตุการณ์ชุดดำนี้จะยืนยันชัดว่าสิ่งที่กลุ่มเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้พยายามบิดเบือนความจริงว่ารัฐบาลชุดที่แล้วคือชุดอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชนนั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องพวกเขาจึงหวั่นไหวจัดแรลลี่ด้วยช้าไปแล้วพายับคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วความจริงข้อที่สองมีคนบอกผมตอนมาถึงบอกได้ดูคนแถลงข่าวน้ำตาตกในคนหนึ่งไม่เมื่อวานจตุพรพรหมพันธ์ผมบอกไม่ได้ดูเขาบอกน่าเสียดายบอกทำไมจตุพรแถลงในโอกาสที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่ามีชื่อติดโผทุกทีแต่หลุดทุกทีแล้วก็พูดในทำนองว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำอย่างนี้ต่อไปจะไม่มีนักรบเหลือให้กับพรรคเพื่อไทยผมก็จะบอกความจริงกับคนเสื้อแดงและจตุพรว่าเห็นแล้วยังท่าแท้ของทักษิณว่าเป็นคนยังไงคนเสื้อแดงต้องมีประสบการณ์ครับวันที่เขาใช้คนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือเพื่อมาล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ปลุกระดมกันมาทักษิณร้องห่มร้องไห้พยายามจัดกิจกรรมวิดีโอลิงก์โฟนลิงก์ทำสารพัดแม้กระทั่งสัญญาว่าจะเสียงปืนดังเมื่อไหร่ทักษิณจะมาเดินนำขบวนในกรุงเทพรอจนบัดนี้ไม่เห็นแม้แต่เงาหัวทักษิณเลยมีกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นกลุ่มเสื้อแดงรักสงสารทักษิณมาช่วยกันใหญ่ในเวลาที่ทักษิณอยู่เมืองนอกลูกเมียไปอยู่เมืองนอกกันหมดเอาชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงคนเฒ่าคนแก่มาตรากตรำอดหลับอดนอนกันอยู่ในกรุงเทพมีกองกำลังมาปะทะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตายกันไปเยอะแม้กระทั่งกรณี6ศพวัดปทุมแต่พอน้องสาวตัวเองได้เป็นรัฐบาลพยายามจะออกกฎหมายล้างผิดทักษิณไปให้สัมภาษณ์ที่กัมพูชาบอกว่าคนเสื้อแดงต้องเสียสละบ้างมีคำพูดคำหนึ่งจำได้ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้เขาถึงฝั่งแล้วถึงเวลาต้องสละเรือคนเสื้อแดงยังไม่เห็นท่าแท้ทักษิณอีกเหรอว่าคนคนนี้เขาคิดถึงตัวเองความจริงข้อนี้เวทีนี้ก็พูดมาตลอดผมเป็นคนพูดว่าทักษิณนั้นสร้างกระบวนการขึ้นมา 4-5 อย่างมีพรรคการเมืองมีรัฐบาลมีนักวิชาการของเขาและพยายามสร้างมวลชนของเขาแต่วันนี้เหตุการณ์ทุกอย่างมันชี้เห็นชัดแล้วว่าทักษิณกำลังก้าวไปสู่สิ่งที่ตัวเองกำลังต้องการจึงถีบทิ้งคนที่ตัวเองใช้ถีบทิ้งออกไปแม้แต่กระทั่งคนที่เคยร่วมรบกันมาวันนี้ก็ต้อง
ถูกกีดกันออกไปทีละคนทีละคนผมฝากเสียงนี้ถึงพี่น้องเสื้อแดงที่หลายคนดูรายการนี้อยู่อย่าอายเลยครับออกมาแสดงตัวเลยว่าต่อไปนี้ท่านรู้เช่นเห็นชาติคนแบบทักษิณแล้วและพร้อมที่จะร่วมกระบวนการกับภาคประชาชนอย่างเราเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่กรณีอย่างไรเราต้องดูเรื่องปรับครม.ต่อไปและปรับครม.เที่ยวนี้ยังไม่ประกาศแต่ชื่อที่หลุดมาเต็มไปด้วยเส้นสายโยงใยอำนาจผลประโยชน์คนใกล้ชิดใกล้ตัวทักษิณและยิ่งลักษณ์ทั้งสิ้นวันนี้เขาทิ้งมวลชนแล้ววันนี้เขาทิ้งคนที่ร่วมรบกับเขามาแล้วคนเสื้อแดงต้องตื่นขึ้นมาทั่วประเทศและเลิกให้ทักษิณหลอกใช้เสียทีความจริงข้อที่3พี่น้องครับวันพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกว่าองค์กรพิทักษ์สยามซึ่งความจริงไม่มีเรื่องพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวด้วยเป็นกลุ่มภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวอิสระแต่ที่ผมหยิบยกปรากฏการณ์นี้มาเพราะกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามประกาศแนวทางในการเคลื่อนไหวว่าต้องการโค่นล้มรัฐบาลปรากฏการณ์นี้ชี้เห็นอะไรครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศตั้งแต่สิงหาปี54ผ่านมาถึงเดือนนี้ปลายเดือนตุลาปี55ปีกว่าคำพูดที่บอกว่าจะสร้างสุขสลายทุกข์รัฐบาลยิ่งลักษณ์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า1ปีเศษที่ผ่านมานอกจากไม่ได้สร้างสุขไม่ได้สลายทุกข์ยังสลายสุขแล้วก็เพิ่มทุกข์ให้กับพี่น้องครับสินค้าแพงสินค้าเกษตรตกสรรพบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่รัฐบาลทำสิ่งที่คนซึ่งมีอำนาจเต็มในการจัดครม.อยู่เมืองนอกหนีคดีเป็นคนสั่งเป้าหมายสูงสุดของเขาต้องอย่าลืมครับวันนี้เขาแกล้งทำเป็นถอยแต่กฎหมายปรองดองยังอยู่ในสภารัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเขายังยับยั้งไว้ถอยไว้ไม่กล้าลงมติเขาพร้อมจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เวทีผ่าความจริงนี้เราจะทำหน้าที่นี้ต่อไปนอกเหนือจากเวทีผ่าความจริงเราจะเพิ่มโรงเรียนการเมืองโรงเรียนการเมืองเราจะมีการจัดขึ้นทั่วประเทศวันพรุ่งนี้จะจัดที่ยานาวาใครเป็นนักเรียนโรงเรียนการเมืองจะมีหลักสูตรเข้มข้นยิ่งกว่าที่ปราศัยบนเวทีนี้กาญจนบุรีถ้าเขาสนใจจัดพวกเราก็จะมาจัดโรงเรียนการเมืองให้เราต้องการระดมพี่น้องประชาชนให้รับรู้ความจริงเพราะผมบอกกับพี่น้องครับว่าจากวันนี้ไปถึงปลายปีเหลือเพียง2เดือนเศษๆกะพริบตาไม่ได้วันนี้วันที่27ตุลาคมนี้ทบทวนวันกันก่อนอีก 3-4 วันสิ้นเดือนพรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนั้นอีกไม่เกิน2อาทิตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะถึงปิดประชุมสภาเหลือเวลา1สัปดาห์ที่ประมาณไม่ได้ก็คือว่ายัตติปรองดองของเขาในสมัยประชุมที่แล้วก่อนเข้าตอนอาทิตย์สุดท้ายพอดีไม่มีใครมั่นใจได้ว่าหลังไม่ไว้วางใจเขาจะดันกฎหมายปรองดองเข้ามาอีกหรือไม่แต่ผมขอเรียกร้องพี่น้องผ่านเวทีนี้ผ่านกล้องถึงทั่วประเทศว่าเขาดันกฎหมายปรองดองเมื่อไหร่ไปเจอกันที่กรุงเทพเลยครับพี่น้องปิดสมัยประชุมไป2อาทิตย์เปิดสมัยประชุมใหม่ก็ไว้วางใจไม่ได้โอกาสที่เขาจะมีการระดมสรรพกำลังมาเดินหน้าต่อในเรื่องนี้ก็จะมีอีกพี่น้องครับความจริงแล้วผมพูดในทุกๆครั้งนั้นเนี่ยจะมี
บางสิ่งบางอย่างที่บอกเล่าให้ฟังอย่างวันนี้ตั้งใจจะหยิบเรื่องสื่อมวลชนบางฉบับมาพูดด้วยเพราะจะเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวแต่เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าจะไปพูดที่จังหวัดบุรีรัมย์สัปดาห์นี้สิ่งเดียวที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าความจริงที่เราพูดนั้นบัดนี้ได้ทำให้ขบวนการของเขาเห็นธาตุแท้รู้เช่นเห็นชาติกันแล้วแต่ความจริงที่เราทำกันทุกวันเสาร์นี้จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยลืมตาขึ้นเห็นความจริงมากขึ้นและเข้ามารวมกันมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งทำให้คนที่เขาบิดเบือนความจริงต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและเข้าคุกเร็วขึ้นครับพี่น้องขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณท่านสาธุ